สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงสีรูบิกมารีนจากกองทัพทาวสันซันครับผมรูบิกมารีนนี่เป็นอาหารลาบของทาวสันซันที่คุณต้องมีแน่ๆแหละในกองทัพอย่างน้อยก็ประมาณสัก 10-20 ตัวแล้วแต่คุณจะจัดทัพยังไงโดยที่ว่าการลงสีในวันนี้ครับจะเป็นแบบ Battle Ready นะเน้นทำเสร็จไวลงสนามไวก็จะใช้สีอยู่ประมาณ 7-8 สีไม่เยอะครับผมไม่ได้แบบลงสีแบบตัดขอบนู่นนี่เยอะมากอันดับแรกครับอย่าลืมลองพื้นก่อนลงสีพรามด้วยสีสเปรย์ผมอาจจะใช้เป็นรีฟิลเตอร์โกก็ได้หรือบางคนเอาเป็นสีฟ้าอะไรก็ได้ฮะมันทำให้การลงสีง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณลงสีดำหรือขาวเนี่ยคุณต้องทำทั้งสีตัวของชุดเกาะและสีของขอบด้วยจะกินเวลานานหน่อยแต่อย่างผมขี้เกียจลงสีขอบครับผมก็รีฟิลเตอร์โกครับตรงส่วนที่เป็นขอบมันทองอยู่แล้วก็ไม่ต้องลงสีเพิ่มประหยัดเวลาไปนะฮะอ่ะหลังจากที่ลงสีลงพื้นเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทำการลงสีหลักก่อนครับก็คือสีของเท้าส้นสันบูครับผมอันนี้เนี่ยลงแทบทั้งตัวเลยผมชอบลงจากเกาะไหล่ก่อนเพราะว่าจากบนลงล่างเกาะไหล่หรือวันนี้ก็สลับไปเช่นเกาะไหล่ปุ๊บมาที่ขาขาเสร็จขาแห้งก็ไปทำสีของส่วนหัวก่อนให้มันแห้งไปคนละส่วนนะครับลงทีละสีผมจะได้ไม่งงผมจะลงสีเนี่ยก่อนเท้าส้นสันบูจากการลงสีดูหลายแบบครับเพราะว่าเท้าส้นสันบูเนี่ยมันสีฟ้าที่แบบว่าออกแนวแบบมนๆหน่อยมันมีความเป็นเหมือนกับลึกลับหน่อยผมค่อนข้างชอบนะแต่ว่าไม่ได้แบบน้ำเงินเข้มขนาดนั้นนะมันจะแบบฟ้าแล้วมันดูมนๆน่ะไปบอกเท้าส้นสันดีเขาจับมาให้แล้วก็ลงกันไปนะอันนี้หรือใครชอบสีที่มันเข้มกว่านี้อ่อนกว่านี้ก็ปรับได้ครับผมลงสีไม่มีถูกมีผิดคุณชอบสีไหนเอาสีนั้นนะครับอันนี้ฮะสีหลักของเราเท้าส้นสันบูครับผมแทบทั้งตัวของรูบิกมารีนใช้สีนี้จากนั้นครับเราก็มาลงสีด้วยของอาบาดอนแบ็กกันบ้างตรงนี้เนี่ยใช้กับตรงส่วนของกระบอกปืนที่เป็นอัคราครับแล้วก็ตรงส่วนข้อพับเข่าอ่ะที่มันเป็นข้อพับอะครับตรงนั้นเนี่ยแป้งมานิดนึงให้มันเป็นสีดำตัดกันมาหน่อยใช้อาบาดอนแบ็กครับผมผสมน้ำเจือจางหน่อยก็ได้หรือถ้าเกิดใครที่แบบมีสีอย่างแบล็กเทมเพอร์ที่เป็นคอนทราสต์ครับก็ใช้ได้เช่นกันอันนั้นก็จะแบบสว่างกว่านี้นะฮะเลือกเอาตามใจชอบแต่ผมว่าอาบาดอนแบ็กก็โอเคแหละสวยอยู่อีกอย่างคืออยากให้มันจางผสมน้ำมันเยอะก็จางได้เหมือนกันมันเห็นอัคระชัดขึ้นมาหน่อยเราลงสีในส่วนของดำไปแล้วลงสีในส่วนของกรอบไปแล้วครับก็มาส่วนของลีดเบลเชอร์กันบ้างลีดเบลเชอร์เนี่ยลงไม่เยอะส่วนใหญ่จะลงแค่ส่วนของกระบอกปืนคือพันท้ายให้เป็นสีลีดเบลเชอร์แล้วก็ตัวของปากกระบอกปืนกับเขาเรียกอะไรนะที่ซองกระสุนเนี่ยลูกเขาเรียกอะไรจำชื่อไม่ได้ที่แบบใส่กระสุนนั่นแหละตรงนั้นครับเป็นลีดเบลเชอร์แล้วก็ข้างหลังครับตัวของตัวไอพ่นเนี่ยใช้เป็นลิปเบลเชอร์เหมือนกันครับตรงพวกตามสายต่างๆให้เป็นสีเงินครับมันจะได้มีความตัดกับสีทองด้วยมันจะไม่ดูทองเกินไปทั้งตัวนะฮะลิปเบลเชอร์เป็นสีที่3ถัดมาครับใช้เป็นสีเทาจะดีกว่าแต่ผมไม่มีครับก็ใช้เป็นเรดโบนแทนครับผมทำสีของผ้าเตี่ยวเดี๋ยวเรียกผ้าเตี่ยวได้เหรอวะผ้าเตี่ยวมันจะดูแบบเป็นเหมือนญี่ปุ่นไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับผมก็เรียกว่าผ้าคลุมส่วนหน้าแล้วกันไงดูเป็นดูดีขึ้นมาหน่อยอันนี้ครับใช้เซนสีเรดโบนนะผมให้มันเป็นขาวหม่นถ้าเกิดอยากได้แบบออกเทาก็ผสมดำก็ได้ผมว่าขาวหม่นก็โอเคแล้วเพราะว่าตัวของรองพื้นเราเป็นทองถ้าเราทำขาวแบบจางๆปุ๊บจะแบบมีทองปนมานิดนึงมันทำให้ดูแบบมันดูแบบไม่เรียบเกินไปอ่ะแต่อันนี้คืออย่างที่บอกครับเราลงแบบ Battle Ready ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยบ้างก็ให้อภัยไปนิดนึงอ่ะเนี่ยสีสี่คือเรดโบนหรือถ้าเกิดบางคนใช้กล่องชุดเริ่มต้นก็เป็นคอลแลบไว้ก็ได้ครับผมสวยเหมือนกันจากนั้นครับหลังจากที่สีทุกสีแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้เป็น Everland Sunset ครับผมอันนี้เอาไว้ทำตรงส่วนของมงกุฎหมวกเรียกอะไรดีล่ะให้มันเป็นตัดกันครับระหว่างสีทัสซันบูกับ Everland Sunset ครับผมตัดกันไปไล่ลงมาเรื่อยๆมันจะได้เป็นชั้นๆลงมาครับเป็นเหมือนเครื่องแสดงยศของทัสซันเขาแหละแล้วก็ลิสไม่ใช่ดิ Everland Sunset เนี่ยแต้มบางๆนะครับทำสีตาได้ด้วยหยอดเข้าไปในลูกตาปุ๊บๆจะได้ตาสีเหลืองครับผมแล้วแต่ชอบนะว่าจะได้ตาสีอะไรทำตาเสร็จแล้วทำอะไรครบแล้วก็ประกอบร่างนะครับก็จะได้เป็นตัวเท้าสั้นอย่างนี้เห็นเนาะประกอบร่างเสร็จครับคราวนี้ก็ถึงคราวของการตกแต่งเพิ่มนะครับก็จะมีเรื่องของการลงสีแดงครับผมใช้เป็นเมฟิโตเลสนะเมฟิโตเลสใช่ไหมอันนี้เนี่ยแต้มสุดที่เป็นอัญมณีครับบางคนที่เขาแต้มอัญมณีเนี่ยจะมีการเล่นลูกเล่นมากกว่าคืออาจจะแบบแต้มอัญมณีปุ๊บเป็นสีแดงก็เติมสีขาวบดล่าให้เป็นแวววาวแต่เรา Battle Ready
ลอรี่ครับผมก็แต้มแดงปุ๊บจบเลยครับเห็นปุ๊บอัญมณีสีแดงสวยใช้ได้ผ่านครับผมนี่ฮะแต้มแดงเป็นส่วนของอัญมณีต่างๆตามสังเกตดูครับตัวของ Thousand Sun Rubik Marine เนี่ยบางตัวไม่เหมือนกันนะบางตัวตรงไหล่เนี่ยมันจะเป็นรูปของแมลงบางตัวก็จะมีอัญมณีให้เราแต่งแต้มได้รวมถึงตัวมงกุฎเนี่ยผมก็ลืมตอนแรกคือทั้งหมดเนี่ยมันใส่มีเพชรอยู่ฮะอันนี้ฮะแต้มแดงได้ด้วยส่วนแบ็คแพคข้างหลังครับผมเจ็ตแพคเนี่ยก็จะมีจุดให้แต้มแดงอยู่เกือบทุกตัวเลยผมก็จะแต้มตรงนี้1จุดเช่นกันจบเรื่องของเมฟิตอนเลสแล้วก็จะลงมาที่สีของนุนออยครับผมสีเฉดเราจะป้ายตามร่องครับเพื่อให้ว่าเห็นร่องชัดขึ้นสีนุนออยนะครับจะเป็นสีเฉดที่ทำงานอย่างนี้ครับจุดไหนที่เป็นร่องเนี่ยสีจะไปกองกันมันจะเกิดเป็นเงาขึ้นมาผลคือทำให้ตัวของมินิเอเจอร์เนี่ยมีความมีมิติมากขึ้นถ้าคุณชอบแบบเฮ้ยนุนออยผมชอบแฮปปี้มากก็ลงทั้งตัวก็ได้ผมบางคนก็แบบแซวเล่นว่าคุณเอานุนออยนะคุณจุ่มทั้งตัวเลยยกขึ้นมาสวยเลยอันนี้ล้อเล่นนะฮะแต่ผมชอบปาดตามร่องตามจุดต่างๆมากกว่ามันทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีครับผมอีกจุดที่ควรจะลงของนุนออยคือลูกตาครับลูกตาเนี่ยถ้าจำได้ก็คือเราจะบอกเอาสีเหลืองเอเวอร์ไลท์คอนเซนต์เนี่ยยัดเข้าไปถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราเอานุนออยเนี่ยหยอกไปนิดนึงแล้วให้มันพอดีอ่ะตัวสีนุนออยครับจะไปเกาะตามร่องของลูกตาทำให้เราเห็นลูกตาสีเหลืองได้เด่นออกมาเป็นจุดที่สวยอีกจุดนึงครับผมค่อนข้างชอบเลยก็ใช้นุนออยนะฮะในการทำให้ลูกตาเนี่ยเด่นออกมาเพราะผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยครับคนเราเนี่ยไม่มีใครจิ้มตาปุ๊บสวยปั๊บหรอกมันต้องมีเปื้อนกันบ้างนั้นเนี่ยนุนออยช่วยได้ครับผมสุดท้ายการตกแต่งครับผมใช้เป็นRecruiter Armor ครับคือตอนที่เราลงสีแรกๆเนี่ยจุดหนึ่งที่ต้องเจอแน่ๆคือเราลงเปื้อนเฮ้ยลงตัวปุ๊บไปชนขอบ Recruiter Armor ครับจะเป็นการปาดสีทองตามขอบครับผมเพื่อให้ตัวละครเราเนี่ยมันดูไม่เลอะคือถ้าเกิดแบบตัวสีเท้าซันบูถูกป่ะแล้วขอบเนี่ยด้านมีสีฟ้าปนเปื้อนไปเนี่ยมันจะแบบดูเลอะแต่ตรงนั้นเนี่ยครับเราเอา Recruiter Armor ที่เป็นสีเบจเนี่ยปาดได้ปึ๊ดปึ๊ดมันก็จะแบบโอเคตัดขอบปุ๊บสวยถ้าเกิดเราทำให้ตัวละครเนี่ยมีสีที่แบบตัดกันชัดเจนครับมันจะมีข้อดี2 อย่างคือ1มันดูสะอาดมันดูคมชัด2คือมันดูเป็นมิติชัดเจนนะผมนี่คือสิ่งผมชอบของการปาดตอนท้ายนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเท่านี้โอเคแล้วก็จบขั้นตอนนี่ครับประมาณชั่วโมงหนึ่ง Battle Ready แต่ถ้าคุณอยากให้มันสวยกว่านี้คุณอาจจะใช้วิธีการคือซื้อสีเพิ่มขึ้นมาทำเอทไฮไลท์ครับผมถ้าคิดอะไรไม่ออกนะแบบเฮ้ยผมมือใหม่ผมเล่นอะไรไม่เป็นอยากทำให้สวยขึ้นทำยังไงเอทไฮไลท์ครับค่อยปาดตามขอบด้วยสีที่มันต่างกันครับไล่ไปเรื่อยๆอาจจะทำดอทไฮไลท์ด้วยสีขาวนิดนึงก็ได้มันจะสวยมากแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกไป Battle Ready เอาไปลงสนามเน้นเร็วให้ครบทับครับแค่นี้พอแล้วประมาณชั่วโมงนึงผมใช้จริงๆก็เกือบชั่วโมงกว่าๆ10ตัวก็10ชั่วโมงก็อาจจะดูแบบเฮ้ยใช้เวลานานจังก็แล้วแต่คนนะคือผมจะบอกว่าการลงสีเนี่ยผมมันคือความสุขมันคือความสนุกเนี่ยไม่ได้ลงสีแล้วมันใช้เวลานานหน่อยผมไม่ซีเรียสเลยแต่ถ้าเกิดคุณรีบมากๆอาจจะแบบตัดลดขั้นตอนหน่อยก็ได้แบบเฮ้ยไม่เฉดไม่อะไรอย่างงี้แล้วแต่ชอบเลยครับการลงสีอย่างที่บอกตอนต้นคลิปคือไม่มีผิดไม่มีถูกผมชอบยังไงลงอย่างนั้นครับแล้วเราก็จะได้ตัวละครที่เราลงสีมาเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะทำเรื่องคลิปเรื่องสีหรือเรื่องหลีกเรื่องข่าวต่างๆออกมาถูกใจก็ขอความกรุณาและเมตตากดไลค์ซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกัน